ราชบุญบุญสายดาสวัสดีครับวันนี้ทีมงานของเราได้มาที่อบต.ไทยอุดมอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับมาที่สวนทุเรียนพื้นที่40ไร่ของท่านรองอบต.นะครับครับมาเพื่อแก้ไขปั๊มน้ำสุราเซลเพราะว่าปั๊มน้ำตัวเดิมเนี่ย 1,500 วัตต์เป็นปั๊ม DC ได้เกิดความเสียหายท่านรองก็เลยให้มาเปลี่ยนปั๊มใหม่เป็นปั๊มแฮนดูโร ACDC 1,100 วัตต์ครับโดยใช้แผงเดิม6แผงนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนกล่องคอนโทรลแล้วก็จะลงปั๊มนะครับแผงเดิมเป็นแผงโพลี360วัตต์จำนวน6แผงนะครับของเดิมนี้เขาต่อไว้เป็นกระหนาน2สตริงนะครับ6ทั้งหมด6แผงเราเปลี่ยนเป็นอนุกรมเพราะว่าปั๊มตัวใหม่เป็นไฮโวลต์นะไฮโวลต์ครับตอนนี้เราได้เดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดกล่องโทรเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนต่อไปก็จะทำการลงปั๊มฮะลงปั๊มตอนนี้นะกล่องโทรติดเรียบร้อยแล้วครับส่วนปั๊มนะก็จะเป็นตัวนี้ครับแอนดูโร่ ACDC 1,100 วัตต์นะครับจะลงไปประมาณ10ท่อนครับ10ท่อนสูบน้ำลงสระไม่ไกลฮะเป็นสระลูกใหญ่เลยแล้วก็จะมีปั๊มมิสูปั๊มหอยโขงมิสูปั๊มไฟฟ้านะครับขนาด3แรงนะดูด3นิ้วส่ง3นิ้วเข้ามาอัดสปริงเกอร์สวนทุเรียน40ไร่นะครับซึ่งต่อไปท่านรองมีโครงการที่จะใช้โซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนปั๊มมิสู3แรงนะฮะซึ่งน่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ซุปเปอร์บ็อกซ์นะครับของแฮนดูโร่ครับวันนี้ทีมงานของเราได้ทำมาทำการติดตั้งปั๊มน้ำแฮนดูโร่ ACDC นะครับ1,100 วัตต์ที่อบต.ไทยอุดมนะครับของท่านรองอบต.นะครับของท่านรองนะครับเดี๋ยวท่านรองจะช่วยกรุณายืนยันประสิทธิภาพและคุณภาพของเรานะครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานของร้านบูมบูมซอยคู่ขนานซอยดาวนะครับนอกจากว่าวันนี้ขอความช่วยเหลือก็จากว่าปั๊มรถสูบนะครับมันไหม้แล้ววันนี้ผมก็เลยไปติดต่อช่างร้านบูมนะครับก็ช่างแนะนำให้คุณพ่อไฮโร่นะครับโดยบ่อของผมลึกอยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับช่างก็มาต่อให้ผมนะครับด้วยท่อหรือครึ่งนะครับความแรงอย่างที่ท่านเห็นนะครับนะฮะคือใช้2ระบบนะครับ2ระบบDC นะครับก็คือ1อย่างนี้ครับก็คือที่ผ่านมาผมมีปัญหานะครับผมใช้แค่ระบบเดียวนะครับก็คือระบบด้วยโซลาร์เซลล์อย่างเดียวแต่ทีนี้เพื่อการใช้งานในอนาคตนะครับผมก็เลยได้ติดต่อทางช่างช่างก็ได้นำมาว่าให้ใช้2ระบบเพื่ออนาคตเนื่องจากว่าปัญหาทางนี้พื้นที่บริบทภาคตะวันออกฝนตกหนักนะครับตกหนักแล้วก็เกิดฝนฟ้ามืดครึ้มโซลาร์เซลล์มันไม่สามารถที่ทำงานได้ผมก็เลยได้รับคำแนะนำจากช่างนะว่าควรจะติดตั้งที่2ระบบนะครับก็คือระบบ ACDC นะครับก็คือ1ตัวจากโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวของจากไฟนะครับซึ่งระบบทำงานนะช่างเมื่อกี้แนะนำผมว่าถ้าทำงานถ้าเราเอาเบรกเกอร์ขึ้นทั้ง2ตัวปุ๊บเนี่ยแล้วเมื่อว่ามันมืดค่ำประมาณ6โมงปุ๊บต่อตัวกลไกการทำงานของระบบไฟฟ้ามันจะทำงานตัดมาที่รันมาที่ไฟฟ้าโดยตรงนะครับหรือถ้าท่านไม่ต้องการที่จะมาใช้กลางคืนนะครับท่านก็สามารถที่จะเอาตัวเบรกเกอร์ตรงนะครับได้นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคนะครับว่าจะต้องการยังไงนะฮะแต่สำหรับผมแล้วผมก็คงจะใช้สองตัวนะครับว่าตั้งจากกลางคืนผมอาจจะใช้ภารกิจส่วนตัวนะครับก็ต้องใช้น้ำตลอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานนะฮะช่างที่มีฝีมือนะครับโดยพี่นะครับร้านบูมบูมทุกขนานนะครับโดยได้มาทำให้ผมนะฮะการันตีได้ว่า
ฝีมือช่างนะครับมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้าหรือผู้บริโภคนะครับได้คำแนะนำดีถ้าใครสนใจได้นะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ YouTube หรือนะครับที่พิมพ์คำว่าร้านบูมบูมทุ่งขนานสอยดาวนะครับท่านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านก็สามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์064-183-1689นะครับรองหมุนนะครับก็จะให้คำแนะนำแล้วก็จะให้คำชี้แนะจากผลงานที่ร้านบูมประทับให้ผมก็ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ